ช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะคะเราจะเห็นภาพของแต่ละพรรคการเมืองลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนนะคะชูนโยบายต่างๆออดอ้อนประชาชนกันนะคะอย่างพรรคเพื่อไทยที่ลงพื้นที่ไปภาคใต้นะคะไปพังงาภูเก็ตนะคะแล้วก็อย่างพลังประชารัฐไปอีสานและประชาธิปัตย์นี่ก็ไปที่จังหวัดระยองเดี๋ยวไปดูกันแต่ละพรรคนะคะว่าเขามีทิศทางมีการชูนโยบายอะไรขึ้นมาบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยคุณชวนหลีกภัยแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกันก่อนเลยค่ะช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะพรรคประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศัยที่บริเวณโครงการเพลินใจในตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายชวนหลีกภัยอดีตนายหัวของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนี่ทั้งคู่ควงแขนกันมาลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อช่วยผู้สมัครในนามของพรรคหาเสียงในพื้นที่จังหวัดระยองทั้ง5เขตเลือกตั้งเลยนะคะท่ามกลางการต้อนรับอย่างเนืองแน่นของชาวระยองที่มารอฟังการปราศัยค่ะโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้กล่าวบนเวทีปราศัยนะคะว่าตัวของคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยมองไปถึงนโยบายหลายนโยบายเลยที่พรรคการเมืองต่างชูขึ้นมาในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าก็ทํามาก่อนแล้วนะคะก็พร้อมทั้งยังออดอ้อนชาวระยองให้เลือกผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง5เขตและเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้ส.ส.ได้สานต่องานในจังหวัดระยองให้มีความพิเศษค่ะส่วนนายชวนหลีกภัยได้ปราศัยบนเวทีออดอ้อนชาวระยองด้วยเช่นกันนะคะว่าในอดีตเมื่อครั้งที่มีอาชีพเป็นทนายความและยังไม่ได้ลงเล่นการเมืองเนี่ยก็เคยมาว่าความให้กับลูกความที่จังหวัดระยองค่ะอีกทั้งยังเคยหลงรักแล้วก็จีบสาวบ้านค่ายกันมาแล้วนี่พอพูดเรื่องนี้นี่ข้างล่างส่งเสียงกรี๊ดปรบมือกันใหญ่เลยนะคะจากบรรดาแฟนคลับได้เสียงกรี๊ดเกลียวกราวเลยค่ะก่อนที่จะลงท้ายฝากฝังขอชาวระยองเลือกผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทั้ง5เขตแล้วก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะไปต่อกันที่พรรคเพื่อไทยนะคะนี่ก็เปิดเวทีปราศัยคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเพื่อชาวพังงาที่ตรงจุดของหน้าที่ว่าการอำเภอพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะนำโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตัวนายเศรษฐาเองนี่ปราศัยแบบถ่อมตัวเลยนะคะบอกเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ประสบการณ์น้อยแต่ความตั้งใจสูงค่ะอ้อนชาวพังงาแบ่งใจเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยบอกว่ามาเสนอตัวด้วยความจริงใจเอาอนาคตมาฝากเราเห็นว่าพังงามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภูมิศาสตร์ธรรมชาติทัศนียภาพต่างๆสวยงามไม่ด้อยไปกว่าภูเก็ตเลยเราสามารถยกระดับพังงากับภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวคู่แฝดดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาพังงานำรายได้เข้าประเทศนะคะคุณเศรษฐายังย้ำถึงนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทสำหรับคนอายุ16ปีขึ้นไปค่ะรวมไปถึงการพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นทั้งดอก3ปีใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมทำผลผลิตยางน้ำมันปาล์มให้ราคาสูงขึ้นผลผลิตดีขึ้นและราคายางไม่ต่ำกว่า80บาทต่อกิโลกรัมแน่นอนก็อยากฝากให้ชาวพังงาเลือกอนาคตส่งต่อให้ลูกหลานนะคะจากพรรคเพื่อไทยไปพลังประชารัฐกันบ้างค่ะทางด้านของพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเดินสายลงพื้นที่ภาคอีสานระหว่างวันที่20ถึง25เมษายนนะคะไปให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคในจังหวัดหนองบัวลำพูเลยหนองคายและขอนแก่นค่ะเน้นย้ำนโยบายของพรรครวมถึงโครงการในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานประชารัฐซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้พลเอกธรรมรักษ์ได้พบกับนายสมรักษ์คำสิงผู้สมัครส.ส.จังหวัดขอนแก่นของพรรคอีกด้วยนะคะซึ่งตัวของนายสมรักษ์ก็เชื่อมั่นค่ะว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ค่ะส่วนทางด้านของนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติชี้แจงถึงนโยบายสวัสดิการ plus ค่ะซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคที่ประชาชนสนใจซึ่งก็เป็นการต่อยอดสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ทำเอาไว้แล้วเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่เดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ประชาชนเรียกว่าบัตรลุงตู่เนี่ยเป็นเพียงบัตรสวัสดิการธรรมดาแต่ว่าพรรคได้นำมาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้นนะคะจากเดือนละ200ถึง300บาทเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท
ก็เรียกว่าเป็นบัตรสวัสดิการ plus ค่ะและผู้ที่ถือบัตรนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินกับธนาคารรัฐประมาณ 10,000 บาทเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุฉุกเฉินและแก้ปัญหานี้นอกระบบและในวันที่28ถึง29เมษายนนี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดพัทลุงและสงขลาและคาดว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้ส.ส.ตามเป้าแม้ว่าผลสำรวจความเห็นพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในลำดับที่3ถึงลำดับที่4แต่เชื่อว่าประชาชนให้การตอบรับอย่างมากค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ